ภาพวีดิทัศน์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระอนุชาธิราชโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลทรงเยี่ยมราษฎรที่สำเพ็งเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2489นับเป็นหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ต่อชุมชนเยาวราชดังนั้นจึงมีการรวบรวมภาพถ่ายและวีดิทัศน์จะแสดงไว้ในศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชในศูนย์ที่เรียกว่าพระบารมีปกเกล้าทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของชาวเยาวราชอย่างหาที่สุดมิได้สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน